สวัสดีจ้าหลังจากกลับมาจากไปเอาพัสดุจากเมืองไทยนะคะได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็วันใหญ่ก็แวะซื้อของนิดหน่อยก็เลยคุยกันบนรถว่าเฮาสิกลับบ้านเลยหรือสิไปไสก็เลยว่ากินกาแฟบ่เดี๋ยวค่อยจะเลี้ยงกาแฟเจ้าเองแม่หน่อยบอกว่าแม่หน่อยจะเลี้ยงกาแฟพ่อใหญ่นะคะก็เลยว่ากินไสล่ะสิกินไสไปกินริมหนองน้ํามันก็มีหลายหม่องก็เลยบอกเราแล้วก็เลยบอกว่าเจ้าเลือกไปโลดเดี๋ยวค่อยสิพาไปอันเดี๋ยวค่อยสิเป็นผู้จ่ายก็เลยวางสิก็เลยว่าเดี๋ยวไปกินอยู่ใกล้บ้านตรงบ่ได้ว่าสิไปอีกอำเภอนึงก็เลยบ่ไปนะคะก็เลยสิมากินใกล้ๆบ้านเจ้าของนี่แหละเดี๋ยวไปเบิ่งน้ํากันนะคะน้ําเส้นทางเนาะค่ะเนาะใกล้ๆบ้านตัวเองนี่แหละไปเบิ่งน้ําเบิ่งในหม่องเขาต่างกันจากนี้ไปประมาณสักบ่ไกลอ่ะค่ะบ่ถึงครึ่งกิโลนะคะมันก็สิมีสองฝั่งค่ะฝั่งขวามือกับฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นมองตาอากาศเป็นมองวายน้ำเป็นมองพักผ่อนหน้าฮ้อนโอ้แล้วมาเล่นฟุตบอลเนาะอยู่ข้างทางคันแล่นเข้าข้างล้อรถเฮ็ดจังได๋พี่น้องพามาเล่นพามาดูบรรยากาศช่วงหน้าร้อนเนาะหน้าหนาวก็อีกแบบนึงหน้าฮ้อนก็อีกแบบนึงนี่ผ่านบ้านไม่น้อยๆล่ะค่ะถ้าเลี้ยวไปตามรถนี่ก็ผ่านโบสถ์แต่ว่าผ่านปั๊มน้ำมันมาเมื่อกี้ก็เลี้ยวได้นะคะทางไปบ้านตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟค่ะอธิบายสำหรับผู้ที่เบิ่งใหม่เนาะคนที่ดูใหม่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าคนที่ดูเก่าบางเทื่อก็บ่ได้เบิ่งทุกคลิปเนาะค่ะบ่ว่ากันนะคะตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟเพิ่นว่าโอ้ยละหันรินเนาะขออภัยหันรินเลยนะมื้อนี้น่ะตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เอิ้นหยังโมดิฟายน้ํานะคะน้ําใส่น้ําสอยทุกสิ่งทุกอย่างก็เอามาแล้วก็มารีไซเคิลอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นหม่องศูนย์ควบคุมน้ําต่างๆนะคะน้ํากินน้ําใส่นะคะอุปโภคบริโภคเนาะอากาศร้อนแต่ว่าก็เปิดกระจกก็พอดีพอโอเคอยู่ค่ะซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารนะคะซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นทางลงไปท่าเรือสําหรับคนที่มีเรือส่วนตัวเนาะค่ะส่วนขวามือก็จะเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็เป็นโรงแรมนะคะแต่ก่อนเขาจะเฮ็ดเป็นศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยบัดนี้เขาก็เลยเป็นจังได๋บ่รู้เขาเจ้าก็เลยเปลี่ยนบ่เฮ็ดนะคะป่านี่แต่ก่อนเป็นป่าที่แม่น้อยมาหาเก็บแบแล้วก็ล่มเจ็บแล้วก็เจ็บเอวอยู่ในป่านี่แหละค่ะที่เป็นไข่และหลังจากนั้นก็บ่ได้เก็บแบอีกเลยนะคะในป่านี่แหละค่ะเก็บไก่บ้านจักรยานมาจักรยานมาเอาคุมาเอาไปขายได้ร้อยปัวรักษาเบิดหาร้อยเศร้าตายวางๆเขาจมมองนี้ก็สิเป็นบ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะเขาเฮ็ดเนินดินขึ้นมาบะอันสูงไว้เพราะว่าบ่ให้คนเห็น1 2แล้วก็กันเสียงนะคะบริเวณแถบนี้ลงไปพุ่นก็สิแม่นเบิดนะคะเอ้าเดี๋ยวเด้อซัมดูดีไปหาหม่องกินกาแฟไปกินหม่องเก่าล่ะค่ะเขาเปิดไปมี2ทางเนาะค่ะเป็นแม่น้ําเป็นทะเลสาบนะคะทางนี้ก็แม่นค่ะทางนั้นก็เป็นทะเลสาบคือกันเดี๋ยวเฮาจะลงฟังนี่เนาะแน่ปะมันมีทางลงตะวาพ่อใหญ่ก็จําทางลงบ่ได้ขนาดคนบ้านนี้เนาะเจ้าก็สิให้ข่อยบอกทางเนาะแฮ่เดี๋ยวความว่าไปใส่มาใส่เนี่ยเนาะเฒ่าเอ้ยสองพ่อแม่เฝ้าแต่เฮือนหลายถ้าขับรถก็ยังมาหาทางลงก็บ่เห็นอยู่มาปีใดก็ลงปีนั้นรอคนหลายอยู่ตลอดมีฮอดรถบ้านพร้อมป่านี่นี่มีเฮ็ดค่ะมีแบมีลิงงอนคือกันแล้วจะโอ้ตกหลุมพี่น้องเอ้ยป่านี่น่ะหมอไม่ได้มายังคุยตั้งแต่นานแล้วเนาะตั้งแต่พ่อใหญ่บ้านเธอใส่เวลากับการเฮ็ดคลิปมากจนลืมเบิ่งเล่าละป้านี่แหละคอยย่างเบาย่างจมอยู่เป็นมองออกก็ร่างกายเป็นมองย่างก็จะไปทางย่างเป็นล็อกเลยนะคะเนี่ยรถเยอะแยะแดดโปรอินเตอร์สวัมโอ้คนหลายคนเยอะมากอากาศดีแดดดีเป็นตะนายแต่ว่าต้นแบต้นยังมันก็ขึ้นอยู่ได้ล่ะค่ะหน่อยว่าต้นกระเทียมที่ข้าเจ้ากินเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด้อข้าเจ้าว่าต้นกระเทียมเดี๋ยวสิพาย่างลัดเลาะเบิ่งก่อนเด้อจักหน่อยเลิกแกแล้วสิสูบยาอยู่ก็มีเวลาอยู่ซั่นเรียนเด้อให้เดี๋ยวสิกลับทางให้เบิ่ง
สำหรับคนที่ชอบกินผักป่าก็เก็บได้ตามอัธยาศัยเด้อต้นกระเทียมนะแต่ว่าผู้ขาไม่กินเด้อยางผ้าว่าเบิ่งได้หลายหายหลายขาดพุ่นน่ะมันเริ่มแก่แล้วพี่น้องแต่ว่ามันถือฝนก็งามเยอะอ่อนสวยเป็นลังหมองไม่หน่อยเบิ่งก็เจ้าวันแฟนคลับเพิ่นทายมาจากกันนอร์เวย์เพิ่นไปเที่ยวทางเขาเฮ็ดเพิ่งออกแล้วบางคนก็ได้เก็บเฮ็ดเหลืองแล้วมันแล้วแต่พื้นที่เนาะมองนี้มีเฮ็ดเหลืองเด้อแต่ว่าฝนบ่ตกปานนี้ก็จะปรารถนาสิยังเข้าไปให้มันเจ็บขาเถาะพุ่นน่ะอากาศดีค่ะสำหรับร้านกาแฟตรงนี้ล่ะนะคะน้อยๆนี่เขาจะเปิดต่อเมื่อหน้าร้อนปีนึงนะคะปีละครั้งแล้วก็สิมีดนตรีเล่นเป็นตารางนะคะฮอด 4:00 น. ฮอด 6:00 น. แล้วแต่มือพ่อใหญ่ย่างไปก่อนล่ะไปละค่ะเรื่องกาแฟพ่อใหญ่กับขนมมีน่ากินกาแฟกับมะเฮ็ดตะน้ำนะก็เริ่มสตรอเบอรี่แมกนัมสตรอเบอรี่แล้วกาแฟพ่อใหญ่กินกาแฟกับขนมน้ำน้ำเย็นมานำเขาคิดเงินผิดเขาคิดเขาไม่น้อยต่ำกว่า1,318 โครนเพิ่นว่าห่วยตายคิดไรปานนั้นแซวเพิ่นได้มาจ่ายกินทอนี้นึงก็เลยว่าเธอคิดคนฉันผิดหรือเปล่าโอ้ขอโทษก็เลยคิดใหม่ก็เป็นเงิน99เมื่อนี้99โครนค่ะบรรยากาศดีมากๆตรงนี้เป็นเวทีการแสดงนะคะอิบลานโดมฮอมิวซิกเปียร์และแฮยอบเบเลต้าอมพอฟิมเป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าไม่น้อยคิดว่าเขาเปลี่ยนเจ้าหรือเปล่าบ่รู้นะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงคนขายแล้วก็ข้างในมันก็เปลี่ยนบรรยากาศนําเนาะเพิ่นน่ะเบื้องหน้าคนหลายมากสุดริมชายหาดนะคะขอทายเป็นแบบฉากๆไปเนาะเพราะว่ามันจะไปถือสิทธิส่วนบุคคลกระเจ้านะคะมามันถือกระเจ้านะคะเพราะว่ามันสิทธิส่วนตัวอะไรอย่างนึงกระเจ้าใส่บิกินี่นํานะคะบางคนเพิ่นก็แก่ส่วนบนเสียมันถือแดดเนาะเขาอยากให้ผิวมันถือวิตามินนะคะก็ให้เรื่องบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกับพ่อเนาะไม่มากินแต่ว่าพันกลัวผมพิษของพิษของเจ็บบินอะไรได้มาสิกลับไปเบื้องในโทรศัพท์เงินมันหายไปบอมันบานห่าวแล้วเนาะไม่น้อยว่าเพราะเราต้องอมฮออีไทยแลนด์โอ๊กโซแสดงกินไอศกรีมกับกาแฟดำโอ้มิลค์พลัสข้าเจ้าเปลี่ยนคนเปลี่ยนเจ้าของมาที่ติ่งสุดผีไม่หน่อยมากตรงนี้มันที่เป็นเจ้าเดียวกันตลาดอาหารก่อนสิมาหอดตรงที่ว่าไม่หน่อยสี่เบิ่งในคลิปเมื่อกี้เนาะว่าความมือจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ทั้งลงไปของท่าเรือนั่นคือเจ้าของเก่าเขาปีนี้คนใหม่มาเห็ดลมฮอตอินเตอร์สเมกเกตมอสหนูแม่ลมเซลเลอร์บาร์คาเฟ่นอนติกก็เมกคาเฟ่ไอลักลาสเดี๋ยวซัมมามิติมูดฮอตเอ็นกล้องซัมบีโกเชปปะความไม่โหซัมเพชุนบอได้แหละดมฮออินเตสมิกิตหมดกันแช่ดมฮอวาฮิตแต่แคลเมียดเบลดวาฮิตเวลนอตส์กูดบัตตูเดย์กูดแมบีนอตเฮฟฮอมสูมัชแต่ตรงนี้สามารถมาจอดรถบ้านมาจอดรถบ้านนอนค้างคืนได้นะคะเพราะว่ามีมองจอดแล้วก็มีปักไฟให้มีห้องน้ําให้มีห้องอาบน้ําห้องเพื่อนเป็นสภาทางนั้นให้นะคะมันสิเหมือนกับฟังตรงข้ามที่ไม่น้อยไปตั้งข้ามถนนไปนะคะที่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งทางเข้ามาเมื่อกี้ขายแต่กาแฟขายกาแฟขายน้ําชาขายพวกโค้กโคคาโคล่าขายไอศกรีมคันยังมีอีหลีก็สิเป็นพวกขนมที่กินกับกาแฟแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่หลายเพราะว่าอากาศบ่ดีมาหลายมื้อยกรอเต้าอมมาฮอสเดย์อินเดสเมกเก็ตฟอร์ฟิกค่ะคันแช่ฝนแว่แดอินเตโซบรอดมเซลเลยอินเตโซบรอคันแช่เนสตันดมฮอเมียด
บอกว่าอาการพอดีอาการพอดีสองสามมือแล้วมันขายพอดีเนาะก็เจ้าก็บ่ได้เตรียมการทั้งหลายแต่ว่าไอศกรีมมีเต็มตู้อยู่พันแมงขายเด้อแม่บ้าเต็มที่ก็อาจจะมีขนมปังก็ฮอทดอกเน้นนักขายเป็นเครื่องพวกน้ำพวกไอศกรีมSo this year, maybe not have music or something here. ฮะฮะดมฮอยทีหนึ่งโอ้โหมีความพิเศษฮอวีซ่าพุสเฟซบุ๊กโอ้โหฮอมิวสิกสเปียร์ล่ะ หุ้นสำเร็จบัฟกับอีเทอร์แทบบ่เป็นหุ้นซ่อแดอินเตอร์สัมเควบฮอปันนัดเพื่อชุนเป็นฮอสมิวสิกสเปียร์แล้วแฮรวมฮอบริยันใครอินเตอร์คอมโบโฮเฮ้ยฮัมส์ฮอตเดอร์แฮฟเฟอร์ฮัมส์ฮอตเรเบิลเนี่ยโอ้มันฮัมส์ก็มีร้องมิวสิกแต่เรเบิลอ๋อฮะอินเตอร์ได้ปะเดอะเฮ้ยยูดอนทามิวสิกนะฮะยังสุดท้ายฮัมส์รัตน์เนาะมันวิลล่าอยู่แล้วแฮรbygga ut och göra jävla bra här. En kommun. Får inte. Nej. Nu har han hållit på i flera år, säger han. Nu har han tröttnat. Nu skiter han i det här. Nu kommer han att satsa där ute på Träbo istället. De hade mycket musik här, vet du. På helgerna. Förra året. God mat och allting. Jasså. Jag vet folk som var här. Det är bra som helst. Kan jag ge en el och kan man kinka väl? Det är fint väder alltså. Det är en förutsättning när man ska vara här. Det är ingenting om man regnar. Men om har det inte så mycket person som köper mat. Många de har matlåda kväll också. Ibland de har kaffe kväll, dricka kväll också här. Ja, som kommer. Stanna en bit. This was some I talk about this in afternoon. Maybe start klockan 6. นั่งขายก็จะไม่ค่อยได้ขายดอกพี่น้องเพราะว่าส่วนมากคนมากเขาก็จะเอาเครื่องดื่มเอาอาหารเอากาแฟมากินเองเขาเน้นนักมาเรียนน้ำแล้วก็ตากแดดนะมองนี้เป็นมองที่แม่น้อยแม่พินน้องขวัญบีบีมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เอาเบียร์มากินแล้วก็มาวาดรูปอยู่ริมน้ำริมหาดเนี่ยถ้าผู้ใดจำได้ปีที่แล้วยอกโรต้าอมเฟอร์เรโอนยอกทอฟฟี่ขวัญพินซิตาดิกาแฮนี่เขาพอเดือกักคอมมาแฮเปลเงินบัตตันแดฟินน้ำใจเห็นหอดเห็นหอดตาเอาละแล้วโซกันก่อนได้จ้ะเด้อเย็นแล้วก็พากันกราบยืนนานบ่ได้เพราะว่ามันสื่อของสดมานำนะคะเดี๋ยวมันจะละลายมันมีของแช่แข็งด้วยเนาะวู้หอมงอ่ะจะมงแล้วสี่ล่ะแซมเขามาใหม่อีกรถบ้านจอดอยู่นี่พักอยู่นี่หาขั้นค่ะ5คันนะคะพักได้แล้วก็เสียค่าพักแค่ลอยเดียวต่อคืนนะคะมีน้ำมีไฟให้มีห้องน้ำให้นะคะนี่มีรถบัสก็ดีอย่างนึงไปใส่มาใส่ก็บ่ได้เสียค่าโรงแรมหิวก็เฮ็ดอยู่ในรถหรือว่าบรรยากาศดีเวลาไปเที่ยวแถวข้างทางจอดพักผ่อนยังสิเฮาก็สามารถให้เขาคงกับข้าวนอนพักผ่อนได้สบายแต่ว่ามีรถยำพอไม่น้อยไปก็สบายไปอีกแบบนึงค่ะก็อยู่ที่ความมักความชอบเนาะไปแล้วค่ะฟ้องเถาว่ามีเวียกมาเหยาะมาแยะมากินกาแฟไปเอาของเดี๋ยวเขาสิจอดรถข่อยย่างก้าวขาให้ไวๆก่อนกับพ่อได้ทายพี่น้องเบิ่งเดี๋ยววิวทิวทัศน์บรรยากาศดีไก่พ่อเสือออกเที่ยวแล้วค่ะเป็นไงล่อให้ไม่หน่อยไปล่อสต็อกโฮมลบมาก่อนเดือนหน้านะคะค่อยจะวางแผนในการไปเที่ยวนะคะด้วยความรักและความปรารถนาดีเหมือนเดิมนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บ